ซีสวัสดีครับผมชื่อวิเชียรณสูงเนินนะครับปัจจุบันนี้เป็นผู้จัดการสาขาอ่อนนุชนะครับผมเริ่มงานกับบิ๊กซีเมื่อปีพ.ศ.2537ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกนะครับที่บิ๊กซีสาขานครปฐมแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับการโปรโมตนะครับเติบโตในสายงานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทั้งเป็นผู้จัดการหลังร้านผู้จัดการหน้าร้านฝ่ายขายนะครับจนปัจจุบันนี้เป็นผู้จัดการสาขาซึ่งก็ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการสาขามาประมาณ15ปีตั้งแต่บิ๊กซีมาอยู่ภายใต้ BJC นะครับผู้บริหารได้เปิดโอกาสนะครับให้พวกเราได้แสดงออกในด้านความคิดเราสามารถนำเสนอแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสาขาที่เราอยู่ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องปัจจุบันนี้นะครับบริษัทเรามีขนาดใหญ่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องผมว่านี่คือข้อดีที่พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ทำงานในองค์กรนี้ครับข้อดีของการทำงานกับบิ๊กซีพวกเราได้รับโอกาสเติบโตอย่างเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยทั้งผู้พิการผู้สูงวัยนะครับแล้วก็ในที่ผ่านมาเนี่ยเรามีหลายท่านเนี่ยเติบโตจนเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทการเป็นผู้จัดการสาขาที่ดีในยุคนี้เนี่ยนะครับผู้จัดการสาขาที่ดีต้องทำธุรกิจเป็นเพราะว่าเราสามารถมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับบริษัทโอกาสนั้นอาจจะเข้ามาแม้แต่เพียงน้อยนิดแต่ถ้าเกิดเราจับมาแล้วเราเอามาสร้างมาทำมันจะทำให้สาขาของเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนครับสำหรับน้องๆ นะครับที่อยากมาทำธุรกิจค้าปลีกตรงนี้พี่ขอเชิญชวนนะครับเรามีทีมงานเรามีพี่เลี้ยงคอยดูแลให้กับพวกเราขอแค่มีใจที่รักในงานการบริการมีทัศนคติที่ดีในงานการบริการพวกเราทุกคนสามารถประสบความสำเร็จกับธุรกิจค้าปลีกได้ทุกคนครับดิซี่ขอบคุณครับ